ด็จถึงราชคฤห์นครพระชินวรประทับพักผ่อนณที่สถานป่าไม้กระทุ่มเลือดเรียกขานสีตาปาวันอันมีใกล้กันกับราชคฤห์กรุงศรีการระบาดนั้นน้อก็ยังมีอนาถบิณฑิกาเศรษฐีแห่งเมืองสาวัตถีได้เข้ามาได้ฟังธรรมเทศนาจากพระบรมศาสดาบรรลุพระโสดาทันทีได้กราบทูลราธนาต่อองค์พระมหามุนีเสด็จไปถึงในธานีสาวัตถีที่เมืองของตนศาสดารับอาราธนาแสนปรีดายิ่งล้นอนาถบิณฑิกาเศรษฐีรีบกลับธานีสาวัตถีเริ่มต้นทุ่มเงินทองเต็มที่54โกฏิของตนสร้างสังฆามณฑลเทตวันพระมหาวิหารก็เสร็จพลันแล้วไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เสด็จเข้าประทับยังวิหารใหม่จึงพระพุทธองค์และอีกหมู่ทรงมากมายพร้อมเสด็จไป